ก็จะมีทั้งของใช้แล้วก็ของกินเลยใช่แต่ของกินเยอะมากใช่จุดประสงค์ที่เรามาก็ต้องเป็นของกินอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาตะลุยงานด้วยกันครับผมแล้ววันนี้น้องฟิลอยากมาหาอะไรทานบ้างคือเห็นในติ๊กต็อกใช่ไหมเขาจะมีเป็นแม่ฟุกุชานมอาหารเกาหลีแล้วก็มีหลายๆอย่างใช่ปลาหมึกนมไมโลยักษ์ค่ะทุกคนแบบโอ้โหมันเยอะมากงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะได้สิ่งที่เราอยากทานกลับไปหรือเปล่านะครับพร้อมนะมาดีนะบอกเลยแม่ตอนที่ก่อนมาใช่ไหมแม่บอกว่าแม่อยากกินกะละแมแล้วอยู่ข้างหน้านั้นเลยนี่ร้านกะละแมโอเคนะตอนนี้นะเราก็มาถึงร้านกะละแมเขาได้สั่งแล้วใช่3อร่อยมาดูกันที่นี่มีอะไรบ้างนะครับนี่กะละแมกะทิสดคือมีหลายรสชาตินะทุกคนมีงาดำมีหลายอย่างมากร้านแรกที่แม่ซื้อมาก็จะเป็นกะละแมนะคะเป็นรสชาติกะทิสด3ห่อนี่เลยนี่กะละแมกะทิสดว้าวอุ๊ยละล้อเลยอ่ะใช่เขาทำใหม่ๆเลยนะเพราะว่าเขาจะทำใหม่จากที่นี่แล้วก็มาเสิร์ฟเรื่อยๆเลยพ่อแล้วที่นี่คือเป็นซอยยิบย่อยเยอะมากไม่รู้จะเดินดูจากไหนก่อนเลยดูในซอยก่อนดีกว่าโอเคงั้นไปซอยนี้นะนี่ทุกคนข้างหน้าเราเป็นร้านได้ฟุกุที่น้องฟิวบอกใช่แล้วอันนี้ลูกละ15นะคะ7ลูก100เรียบร้อยได้ไปแล้วจ้าเดี๋ยวเราซื้อไปก่อนเดี๋ยวไปกินในรถใช่โอเคครับใจนี่นะคะทุกคนแม่จะสั่งเลยนะโรตีโรตีสายใหม่ชุดละ40บาทแถมนี่2ชุดนี่ฟิล์มเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขามีเป็นแป้งชาโคด้วยจะเป็นแป้งสีดำปกติมันจะเป็นสีธรรมดาแม่ใช่ไหมเป็นสีแบบสีเขียวใบเตยใช่สีเผือกก็จะเป็นแบบว่าสีม่วงค่ะแป้งเผือกใช่ไม่เคยเห็นเลยนะใช่แต่ว่าอันนี้จะมีชาโคด้วยเป็นสีดำไม่ธรรมดาเขาวางโชว์เลยนะที่เห็นอยู่ลองสั่งดูได้ไหมอ่ะขอชาโคเขาทำไม่ทันพี่ฟิล์มร้านนี้คือร้านอะไรเอ่ยอันนี้เป็นร้านไอ้นี่ไมโลรถโรงเรียนทุกคนนี่เลยเขาบอกว่าเป็นภูเขาไฟระเบิดใช่ตอนรถไมโลไปโรงเรียนใช่ไหมเราได้กินแค่คนละแก้วไงแก้วเล็กๆหรือไม่ก็วันเด็กเมื่อก่อนในเซเว่นนะทุกคนใช่มันอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาซื้อขากลับเพราะเดี๋ยวเอาไปทานบนรถนะคะใช่เดี๋ยวน้ำละลายก่อนผมตอนนี้ไม่เดือนได้เลยมาครับได้โปรตีนสายมาที่สามชุดร้อยตอนแรกไหนบอกเอาสองแม่เขาเขียนว่าชุดเดียว40ถ้าสามชุดละร้อยอ๋อเพราะว่าจะประหยัดขึ้นประหยัด20บาทก็เลยจัดมาเลยนะคะละร้อยเลยนะเนี่ยเพิ่งทำแป้งใหม่ๆก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อค่ะแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าคนก็แบบว่าเดินตลอดเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่มากงานมันจะฟรีตอนนี้นะก็จะเป็นร้านไข่ปลาหมึกนะครับนี่เลยนะอันนี้ชุดเท่าไหร่ครับแม่100 100บาทนะครับพอไหมพอไหมพอค่ะโอเคเริ่มแต่ไม้แต่มือแล้วตอนนี้คนพลุกพล่านมากแล้วก็นี่เลย1สตรีทฟู้ดนะคะ1ฟรี1ด้วยคันดองทุกคนดูเป็นอาหารเกาหลีอันนี้เขาเหมาทั้งซอยเลยหรือเปล่าฟิวฝั่งนี้มีนมหมีด้วยแล้วก็น้ำปั่นใช่เดี๋ยวเราค่อยเดินดูทีละฝั่งละกันชิ้นใหญ่มากนี่เราไปดูข้างหน้านะข้างหน้าก็มีอาจจะขายเหมือนกันอ๋อใช่เขามี2ร้านมาสองฝั่งโอเคงั้นไปดูฝั่งนู้นก็ได้ก้านคอมเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้ดู50บาทสักกล่องไหมสักกล่องแม่บอกเขาขายได้เยอะมากเลยนะมาดูน้ำจิ้มกันก่อนพอดูปลาที่เขาแกะมาสิเขาขายดีมากเลยนะฝั่งนั้นนะแกะไม่ทันเลยได้ไปแล้ว1กล่องเย้แต่ว่าร้านนี้ที่น้องเพื่อกินที่เป็นอาหารเกาหลีเนี่ยก็เยอะเหมือนกันคนใช่แต่ว่าพี่เห็นเขามีปลาหมึกไอ้นี่ด้วยอะไรนะหมึกราชาตับปุ๊ดเออนั่นแหละต้องไปจอดไฟไหมลูกเดี๋ยวเดินไปดูก่อนละกันเลยยังเข้าถึงหน้าร้านไม่ได้เลยนี่นะคะทุกคนเราก็ต่อคิวแล้วเพราะฟิล์มอยากกินปลาหมึกนี่เลยก็จะมีทั้งปลาหมึกผัดซอสเกาหลีแล้วก็จะเป็นแบบซีฟู้ดนะคะน่ากินมากเลยแบบสีแซ่บมากหน้าตาน่าทานมากน้องหมึกของเราได้มาแล้วนี่อุ๊ยมารอบนี้รู้สึกว่าเราก็ได้ร้านเด็ดๆเยอะเหมือนกันนะแม่สั่งอะไรครับเนี่ย
ันนี้หมูแท้เลยชิ้นแม่อันนี้ชิ้นใหญ่มากเลยเนื้อไม่มีแม่นะคะถึงเราไม่ผสมแม่ต้นไม้ด้วยแม่ใช่ไม้เดียวนี่กินทั้งบ้านเลยเรามา4คนคนละลูกนี่อยู่เลยใช่ไหมแล้วเราไหนเราชิ้นยักษ์ใช่ไหมใช่ไหนขอดูหน่อยเที่ยวชิ้นเล็กๆนะคะหมูเนื้อไม่มีแป้งลูกค้าจ๋าเมื่อไรขอแกงนี้คุ้มป่ะคนละลูกนะอันนี้คือร้านชานมนะคะฟิวบอกว่าเขาเป็นแก้วใหญ่ๆเลยใช่แก้วใหญ่ๆ59 บาทโอ้เขาเรียกว่าแก้วยีราฟแก้วยีราฟเขาเขียนเลยโอเคค่ะตามนั้นตามที่แม่บอกแก้วยีราฟไปเมนูคือมีหลายเมนูบ้างเดี๋ยวเราไปต่อคิวแล้วก็สั่งกันนี่นะคะทุกคนฟิวสั่งเป็นอันนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ชานมไต้หวันไข่มุกลาวานะคะเป็นแก้วยีราฟ45 บาทรอดูนะคะว่าจะใหญ่ขนาดไหนเขาจะเป็นแก้วสูงๆเยอะมากๆแน่นเกือบทุกร้านน่ะกินหมดไม่ได้สั่งไปเยอะขนาดนี้หมดสิเรามา4คนนะพ่อแค่นี้ยังไม่ถึงครึ่งกระเพาะเลยแล้วเราก็หิวมากๆใช่ตอนนี้แม่เดือนหายไปไหนแม่ไปต่อคิวคอนด็อกอยู่เพราะมัน1แถม1คนเลยเยอะนิดนึงอ๋อก็ว่าทำไมคนเยอะใช่นี่ทุกคนชานมที่สั่งไปเมื่อกี้นะคะดูแก้วดิโอ้ใหญ่มากนี่เลยแล้วเราอยากกินอะไรกันอีกไหมก็นมไมโลนมไมโลที่ขาดไม่ได้แล้วมีอะไรอีกก็เมื่อกี้นะสั่งคอนด็อกไปแล้วก็รอได้แค่นั้นเลยตอนนี้เราก็ได้อาหารเกาหลีตามที่อยากได้ไปแล้วของมิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยโอเคแล้วก็ที่เหลือก็คือเดินดูไปเรื่อยก่อนใช่ไหมใช่อยากกินอะไรก็ซื้อมาแล้วค่อยไปกินทีเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวรอเดินเลยก็ต่อหลังจากที่เรานะคะไปดูร้านคอนด็อกเสร็จเนี่ยเรานะคะก็กลับมาที่ร้านไมโลโรงเรียนอีกรอบนึงใช่เพราะว่าเนี่ยได้แก้วเดินคนชายแก้วน่ารักมากดูเอาอันไหนดีสับปะรดมีไหมมีเขียวแล้วแต่ถ้าเป็นแก้วปกติจะ29ก็จะเป็นแก้วโบนข้างล่าง99แล้วแก้วแบบไหนเอาโลมาค่ะแล้วก็ถ้ามาเติมรอบหน้า25 บาทก็คืออันนี้เนี่ยเหมือนแบบแก้วแถมน้ำนี่ได้แล้วฟิวได้แล้วน้องโลมาของเราไปเรากลับไปหาแม่กันนี่นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้คอนด็อกมาแล้วนี่ชีเลื่อนๆนะคะทุกคน59 บาทนี่แล้วก็ระหว่างที่แม่รอนะคะก็มีไปซื้อน้ำมานิดหน่อยนี่ใช่โอ้โหกินเยอะมากมือเริ่มสั่นแล้วก็ก่อนกลับอ่ะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อเค้กที่ฟิวบอกแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อซูชิด้วยนะคะอยู่ร้านข้างหน้างั้นเดี๋ยวไปซื้อที่เหลือเสร็จเดี๋ยวเรากลับเลยแล้วกันเพราะว่าคนเยอะมากแล้วเราอยากซื้ออะไรเราจะมาเก็บกันเองใช่ก็คือแบบว่าเล็งร้านที่อยากจะมาซื้อเลยนะคะเพราะคนค่อนข้างเยอะด้วยเราก็ต้องรีบซื้อรีบกลับเนาะเพราะแบบสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ใช่เพราะฉะนั้นรีบไปค่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่ที่ร้านเค้กไข่ไต้หวันคือตอนนั้นฉันมาซื้อน้ำร้านข้างๆแล้วคือแบบเห็นเขาเอาออกมาจากร้านแล้วมันแบบเด้งมากเหมือนพุดดิ้งเลยอ่ะทุกคนแบบเด้งๆมันดูแบบนุ่มฟูเหมือนอยู่ในปุยแม่จริงดึงๆเลยอ่ะคำแรกนี่คือแบบละลายในปากจริงคำที่สองแล้วโอ้โหฟินจะต้องกลับมาซื้อยังพาไว้ก่อนเพราะว่าคนเยอะน่าจะอร่อยในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเป็นกล่องเล็กนะคะออริจินอลใช่แล้วคือข้างในมันจะแบบดิ้งดิ่งดิ้งดึงอ่ะพอแบบว่าหมดของฟิล์มก็คือคิวเต็มแล้วนะคะยังไม่รับแบบว่าล็อกคิวเลยไม่ได้ว่าทำไม่ทันเนี้ยจริงคิวสุดท้ายพอดีเลยไปร้านต่อไปเลยซูชิข้างๆกันขอแวะร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายแล้วกันอันนี้คือร้านน้ำนะคะที่แบบว่ามีไฟด้วยมันจะมีทั้งแบบหลอดแก้วแล้วก็จะมีห่วงยางครอบให้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วเรามางานตอนคืนใช่ไหมเนี่ยชูอย่างนี้ถ้าใครก็หาเราเจอ เอาบูฮาวายไม่สดชื่น okay, เอาบูฮาวายโซดาค่ะไม่แตกต่างกันนะไปตอนนี้เราก็มาถึงร้านน้องเลยคะเนี่ยน้องตาลนะคะน้องลูกตาลโอเคร้านหนูขายอะไรมั่งลูกขายไก่ย่าง2ร้านค่ะเหรออร่อยไหมอ่ะอร่อยค่ะอร่อยสิพ่อพ่อดูสิทานมันเลยจะไม่เหลือแล้วนะมาแนะนำหน่อยเราอันนี้ขายยังไงคะอันนี้เหรอเดี๋ยวหนูถามแม่หนูก่อนแม่ถามแม่หนูก่อนไก่เท่าไหร่อ่ะไก่เท่าไหร่คะ60 กับ 70เอามาอย่างละไม้เอาอย่างเงี้ยใช่เอาปีกเพิ่มก็ได้เดี๋ยวแม่มาสั่งแม่สั่งน้องอ่ะสั่งน้องอันแล้วแม่เดินมาสั่งเนี่ยอันนี้หนึ่ง
อันนี้หนึ่งค่ะแล้วอะไรอีกอันนี้เอาอย่างละหนึ่งค่ะอันนี้มาชื่อของแล้วนะคะค่ะอันนี้หรอจ้าเอาข้าวเหนียวหนึ่งค่ะเอาข้าวเหนียวจะได้ขายข้าวเหนียวสองค่ะบอกท่านผู้ชมหน่อยเอาใครมาเที่ยวนครปฐมมาซื้อไก่แม่หนูด้วยค่ะทุกคนมาซื้อไก่ที่นครปฐมด้วยนะคะชื่อร้านอะไรคะไก่ย่างกิรพันธ์ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะแม่แล้วมาช่วยพ่อแม่ขายของด้วยใครสบตาน้องน้องลากมานี่หมดแหละ อย่าได้สบตาเชียโอเคขอบคุณค่ะรู้แล้วนะรู้แล้วบ๊ายบายขอให้เราไปดูคลิปนี้ด้วยนะลูกโอเคค่ะโอเคค่ะร้านต่อไปนะครับพี่เขาบอกว่าเป็น FC เราด้วยนะครับแม่โอเคนะครับอ๋อนี่ร้านอยู่เลยค่ะร้านน้องข้าวหอมนะครับขายไงคะเนี่ยเราไม่เปรี้ยวค่ะแล้วบอกว่ามีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวเราแค่บอกไงว่าที่ร้านมีแต่ว่าหมดพ่อไม่ทันเอา30ค่ะแถมพิเศษไปเลย50บาทโอ้โหขอบคุณครับเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะที่อันนี้แถมให้ชิมไปแถมไปน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับจำได้เถื่อนโอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องขอเลยค่ะขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราไปชิมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปกันนี่ทุกคนเราถึงรถแล้วนะคะเราก็วางเสบียงเราแล้วก็คือเต็มถุงข้างหลังเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันอันนี้ของฟิล์มจะเป็นหมึกนะคะผัดซอสเกาหลีกลิ่นก็คือโชยมากอันนี้จะเป็นหนวดปลาหมึกโอ้น้ำกรอบเลยไม่เผ็ดมากอร่อยนี่ต่อมานำเสนอมาคอนดอกอันนี้คือชีสที่มันยืดมาแล้วนะคะทุกคนเขากินกันแบบกินน่ากลัวเนี่ยว่าเรากัดไม่ได้เพราะนี่เราเป็นคนสุดท้ายแล้วต้องกัดชิ้นเล็กๆใช่ไหมอะไรใจอ่ะไม่เคยเห็นอุ้ยแต่เราซื้อมาสักพักแล้วฟิวลองกัดตรงชีสอีกทีนึงแต่ว่าชีสเขาแน่นนะพ่อแน่นแบบทั้งคำเลยกัดไปเหมือนชีสกับแป้งอ่ะลองกัดตรงชีสแยกหน่อยอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยเราซื้อมาสักพักแล้วมันก็เลยแบบไม่ได้ยืดแล้วได้แล้วเดินวนไปวนมาไงถ้าเกิดว่าเราซื้อปุ๊บกินเลยเพราะว่าคงจะยืดใช่ใช่ถ้าอันนี้กินร้อนๆก็น่าจะแซ่บไม่เดือนทานอะไรครับเนี่ยไข่ปลาหมึกทอดกล่องละร้อยของเราอุ้ยถ้าทานตอนร้อนๆน่าจะมันหนึบๆนะแม่เนาะอุ้ยหนึบมากตอนนี้ยังหนึบอยู่เหรอใช่พิมเลยค่ะให้พิมพ์ไปอันนี้ดูดิดูพิมพ์มันเยอะพิมพ์ยื่นหน้าไปก่อนป้อนน้องดูแต่หนูอยู่ใกล้กว่าพี่ยื่นหน้าไปก่อนเอาไงกินเขาให้กินนี่ไงพิกเต็มเต็มรักลูกมันไม่เผ็ดเป็นไงพี่พิมพ์ไม่ละไข่เนาะไม่มีตัวแป้งหรืออะไรอย่างเนาะใช่เน้นๆทุกคนอร่อยใช่ไหมพี่ฟิวเป็นไงบ้างหาน้ำดิป้าเลยแล้วเอ้ยนี่อยากขอดูปลาหมึกพี่ฟิล์มก่อนแต่อันนี้เนี่ยเป็นซีฟู้ดใช่อันนั้นก็ราดมาแล้วแต่ว่าไม่น่าเผ็ดมากพี่ฟิล์มซูชิเละเหรอมันพริกจากเอาก็กลับสิโอเคกลับนี่เรามาดูปลาหมึกพี่ฟิล์มก่อนนี่เป็นซีฟู้ดโอ้โหได้กินพริกไหมอ่ะเอาตัวนี้ดีกว่าตัวใหญ่ๆนี่เป็นไงบ้างกรุบมากเลยอ่ะได้ยินมาถึงนี่เลยอ่ะโอ้ต้องลองอร่อยอร่อยเอาตรงหนวดได้ไหมแล้วเนี่ยหนวดไงแม่เนี่ยอยากได้อย่างเงี้ยมันไม่กัดปากแม่หรอกสีน่ากลัวจังโอ้ปากแดงเลยนะแม่ฟันลิ้นนะบอกไม่เผ็ดเพราะว่าชิมอันนี้ตัวนี้มันอร่อยมากเลยเผ็ดกำลังดีอ่ะมันแบบกรึบกรับกรึบเสียงเนี่ยมันกรึบกรึบจริงๆอ่ะมันอร่อยตัวฝั่งนี้อร่อยกว่านะไม่อันนี้อร่อยไม่เชื่อชิมเอาจริงๆไม่เผ็ดแม่ขนาดแม่กินเผ็ดนะเอาพี่กินมาตั้งหลายชิ้นนานเลยถามแม่เอาแม่ตรงๆมันหวานมันมีผงพริกข้างบนนิดนึงแค่สีเผ็ดไหมไม่เหมือนซอสเอ๊ะโคชูจังอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอกินข้าวหิวข้าวข้าวเหนียวเออเรามีข้าวปลาแกะด้วยใช่นี่เดี๋ยวเราจะชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะใช่น้ำที่หลอดยาวที่สุดในโลกเป็นไงฟิล
เป็นการกินที่ยากมากอันนี้ไปกันเลยดูท่าดูดน้ำครับเนี่ยกินคนเดียวไม่ได้ต้องใช้สองคนถึงจะกินน้ำนี้ได้เหรอแล้วน้ำยังอื่นอะคะน้องฟิวนี่มีชานมของฟิวพ่อที่เป็นแก้วใหญ่นี่ถือมาเกือบชั่วโมงเป็นไงได้อยู่อร่อยอยู่ไม่จืดหน่อยด้วยความที่แก้วมันใหญ่อะเหมือนยังไม่ละลายด้วยเนาะยังหวานอยู่เลยลูกไก่หมูคนนี้มากเลยนะเดี๋ยวไม่มีใครถามไก่แม่มั้งเหรอกินไหมทำแล้วเนี่ยกินเป็นไงคะอุตส่าห์น้องให้มาซื้อเนี่ยอร่อยอร่อยแต่หอมนะแม่นะใช่นี่เหมือนเขาเพิ่งปิ้งมาเลยเขาเพิ่งจากเตาอะเมื่อกี้มันหมดแล้วอะอร่อยขอบ้างสิอร่อยมากอะรู้ละทำไมร้านน้องเขาขายแบบดีมากอร่อยเองใช่ไหมข้าวเขาเตยมันหวานมันหวานมันนุ่มมันเรียกว่าไก่ย่างเลยแม่ใช่ค่ะเอาใช่ค่ะไม่ไก่มันคือไก่ย่างเลยแม่ไก่ย่างใช่ค่ะไม่คืออยากรู้ว่ามีชื่ออะไรแบบไก่ย่างวิเชียรหรือไก่ย่างอะไรเงี้ยไก่ย่างปกตินี่แหละไก่ย่างงานวัดนี่แหละอ่ะก็แค่นั้นแหละมาใช่ค่ะอะไรแล้วคนถามไก่ย่างอะไรไก่ย่างใช่มั้ยแม่เดี๋ยวได้ยินว่าไก่ย่างใช่มั้ยอ้าวแม่ก็บอกใช่ค่ะไงไก่ของเขาอร่อยมากเลยเอามาข้าวเหนียวมั้ยอ้าวเอ้ยมันอร่อยมันหวานมันร้อนไงคือบอกได้เลยว่าของน้องเขาอ่ะขายหมดเกลี้ยงเลยนะตอนที่เรามาเนาะใช่เหลือไม้เดียวแต่เนี้ยคือร้อนๆเลยอร่อยพี่เฟรมอร่อยโอเคครับอ่ะต่อไปอะไรครับน้องฟิวไมโลโรงเรียนยังไงคะเข้มข้นเหมือนเลยอ่ะไม่รู้เลยได้แบบไปตอนอนุบาลอีกครั้งนึงเล่นใหญ่จังชิมอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยเฮ้ยอยากได้แก้วเดินกลับไปร้านล่าสุดของเราเลยนะครับพี่ก็แถมให้ด้วยนะนอนอันนี้เป็นไส้กรอกน้องข้าวหอมใช่ร้านข้าวหอมอยู่ทั้งออกเลยข้าวขาวน้ำพริกอันนี้เป็นแบบเปรี้ยวใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ไส้กรอกอีสานทอดอีสานทอดหนูสาไม่พูดไม่พูดนะไส้กรอกอีสานทอดไส้กรอกอีสานทอดไส้กรอกอีสานทอดถ้าเจอถ้าจับผิดอ่ะรสชาติก่อนรสชาติก่อนไม่เปรี้ยวนะก็เขาบอกเปรี้ยวหมดใช่ปะกรอกลับไปดิเปรี้ยวเราไม่เปรี้ยวแต่ตอนที่เหลือตะเปรี้ยวเรามีแต่ตอนที่เหลือตะเปรี้ยวเรามีบอกว่ามีแต่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหมดแสดงว่าใส่ผิดถุงเออนี่ไม่เปรี้ยวเปรี้ยวไม่เปรี้ยวพี่เฟรมไม่เปรี้ยวเอาว่ารสชาติเป็นไงอร่อยเออแค่มันแน่นนะข้างในเนื้อแน่นสำคัญเลยนะน้อง FC เราด้วยนะครับใช่ขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยนี่ดูรสอธิบายไม่ถูกร้อนไหมแม่ไม่ร้อนอันนี้เป็นแบบเนื้อหมูเลยนะบางที่แล้วที่เรากินมันจะเป็นมันด้วยมันจะเป็นวุ้นเส้นกับข้าวบอกเลยอร่อยมากแน่นกรุบเลยนะครับใช่ถือว่าโอเคมากเราจะกินของคาวก่อนค่อยกินของหวานได้ไม่เห็นข้าวแกะร้านนี้เอ้ยข้าวแกะเลยข้าวปลาแกะข้าวแกะเป็นไงนอกไม่คุยด้วยแล้วเป็นเบลข้าวปลาแกะเอาขายดีมากเป็นไงเออนี่คืออะไรเนี่ยยังไม่พูดดีคำแรกไม่รู้รสคำสองก็ยังเพราะว่าโชว์โควิดยังนะแกงแม่อ่ะแม่อยากได้พริกเยอะๆรสชาติเป็นไงคะก็กินได้กินได้โอเคใช่ไหมปลากับน้ำจิ้มนั่นแหละก็คือปลากับน้ำพริกใช่แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวกัดครึ่งนึงก่อนทุกคนอร่อยแล้วเนื้อเขาแน่นมากเลยชิ้นเบลเลอร์เลยคือแล้ว10บาทโอ้โหฟิวสั่งอันนี้มาด้วยใช่ไหมเนี่ยลองชิมบ้างลองชิมอันนี้ก่อนไหมมากรุบกรุบปะแต่โอ้ยกรุบกรุบได้ยินไหมอ่ะอีกทีมันคืออะไรอะลูกไข่กุ้งเหรอเป็นไงกรอบมากเลยอ่ะเฮ้ยสงสัยฟิล์มจะแย่งฟิล์มขอกินคำนี้ก่อนก็คือชิ้นละ10บาทนี่คุ้มมากนะเพราะค่าเขาให้เยอะแล้วก็เครื่องให้แน่นอืมเอาเป็นกินแล้วคำเนี้ย
อร่อยแล้วไม่กินอ่ะนี่เห็นนี่ไหมอ๋ออยากกินขนมถูกต้องอุ้ยอันนี้รอคิวนานเหมือนกันนะใช่ดูดังๆชิมแล้วนะเป็นไงเด้งๆมั้ยคือมันนิ่มมากเลยแบบกัดปุ๊บไม่ต้องเคี้ยวเลยนะบึ๊บหายไปเลยละลายในปากว่างั้นใช่แต่ว่าเนี้ยเราแบบนานแล้วมันเลยยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าขอหน่อยได้ค่ะอยากชิมบ้างโอ้เฮ้ยแต่ว่าเนื้อเขาเบามากเลยนะชิ้นใหญ่ถ้าเอาแบบว่าลิ้นดุนดุนอะละลายแล้วแม่หวานหวานอร่อยเพราะอันนี้เป็นรสออริจินอลใช่ก็คือถ้ามีธรรมดาเนี่ยมันจะอร่อยอาชิมชิมฝอยทองก็น่าสนใจนะเห็นหน้าร้านเขามีฝอยทองด้วยมันนิ่มมาแบบแม่มันละมุนลิ้นมันนุ่มคนต่อแถวเยอะเพราะมันอร่อยสุดยอดต่อมานะคะก็จะเป็นไดฟุกุก็ทำได้แค่แป้งเรนโบว์แค่ปั้นก็ยากเลยนะแล้วอันนี้เป็นสีเรนโบว์เก่งอ่ะเทยเดียวเลยเวอร์จังการอุ้ยมีแบบสีสีข้างในเห็นนะข้างล่างเป็นสีเหลืองแล้วข้างในยังมีสีอีกนะทุกคนมันนึงขอชิมก่อนเมื่อจะพูดแป้งมีกลิ่นเป็นผลไม้ล้วงงั้นขอพี่ขอดูอย่างอื่นบ้างนี่นะคะทุกคนคือแป้งเขาหอมมาหอมกลิ่นผลไม้ทุกคนเดี๋ยวฟิล์มจะลองชิมลูกนี้นะคะไม่รู้กันว่ารสชาติอะไรแรนดอมแรนดอมนึก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 ยังไงเนื้อยังงาดำของฟิล ก็คือใช่แบบว่าแน่นมากทุกคนแล้วแป้งเขาก็หนึบหนึบนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะฟิลสั่งอันนี้มาเอาคำเดียวพอมันคืออร่อยนะอืมแต่ก็ฝั่งแม่คือกะละแมค่ะเห็นเขาบอกว่าบางคนไม่เคยลองทานกะละแมพอลองทานแล้วติดใจนะร้านเนี้ยโอ้โหคือเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าจะใส่ถั่วหรือไม่ใส่ใช่ป่ะใช่อืมอร่อยหอมกระเทะสมคำเล่าลือเลยเหรอใช่คือแบบมาดูใน TikTok มาหลายปีนะคะขอลองหน่อยหลายปีด้วยเฮ้ยเห็นตั้งแต่ปีก่อนแล้วนี่อร่อยอ่ะไหนชิมแบบหนึบๆแค่นี้ก่อนหอมหอมกระเทะอืมนะมันแบบว่าหนึบๆกำลังดีอ่ะใช่แบบไม่แบบว่าเหลวไปหรือแบบแข็งไปอะไรเงี้ยมันกลางๆอืมอุ๊ยรสชาติอร่อยหนึบๆอ่ะอันนี้อร่อยฟิลอันนี้รสออริจินอลเลยไหมที่เป็นกะทิสดใช่ใช่อุ้ยทุกคนมันดีอ่ะถ้ามีถั่วจะกรึบๆกว่านี้ปะมันดีอ่ะใช่อันนี้หอมมีอะไรอีกครับแม่ที่เหลือที่เหลือมันจะเป็นสายใหม่แล้วพ่ออ๋ออันนี้ก็ปกติทั่วไปใช่ค่ะแม่ลืมลูกชิ้นยักษ์แม่หรือเปล่าเออโหยมาถึงของหวานแล้วนั่นเนี่ยเออนั่งทั้งนั่งนั่งนี่ค่ะคลิปนี้ยาวนิดนึงนะนะโอเคคือบอกเลยนะครับเรากินกันเห็นเห็นเรากินกันตรงนี้นะครับเราบอกเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยโอ้โหเนี่ยคนละลูกหนึ่งสองสามสี่แม่อะไรเอาไปเลยลูกนึงเอาจริงดิเอาก็กินยังไงรสชาติเป็นไงเนื้อแน่นมากเลยอาโชว์โชว์อันนี้เป็นหมูล้วนไหมหรือว่าแป้งหมูล้วนอะไรนะหมูล้วนหมูล้วนมันดูไม่น่าเชื่อใจเพราะอย่างเงี้ยไม่เขาบอกว่าหมูล้วน 100%จะมีแป้งอันนี้แม่ไม่รู้แต่ว่าเนื้อเขาเนียนมากเลยนะใช่อร่อยค่ะแม่กลัวมากเป็นไงแม่ลืมบอกว่ากัดแล้วมันฉ่ำมากฉ่ำแบบเนื้อเด้งๆก็แล้วก็เหมือนมีน้ำหนูข้างในแล้วมันฉ่ำมากอย่าขำเด้พี่ขำหน้ามั้งทำไมอ่าหรือพี่ชิมว่าอ่ะไม่เชื่อเหมือนลูกชิ้นเอ้ยมันลูกมันก็ลูกชิ้นนี่ลูกมันเหมือนลูกชิ้นแบบตาเบาลูกชิ้นว่ะมันเหมือนลูกชิ้นที่มันชิ้นเล็กๆอ่ะมันทำอ่ะเนาะเนาะมันอร่อยหมูล้วนแหละอร่อยๆแน่นๆดีนะใช่ถ้าแบบว่าราดตัวน้ำจิ้มอร่อยเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปบ้านแล้วไปหั่นแล้วราดน้ำจิ้มแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวก็ได้มาตะลุยกินนะคะที่งานประจำปีของวัดไร่ขิงค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้เราเนี่ยไปตะลุยกินกันที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวไปกินกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย